เวลาเริ่มเทศกรุณาอย่าได้ถ่ายภาพนะภาพนี้เป็นอันตรายต่อการแสดงธรรมและการฟังอย่างยิ่งตลอดมาการเทศนาว่าการธรรมะป่ากับธรรมะบ้านนี้ผิดกันเรียกว่าผิดกันมากเลยทีเดียว ธรรมะบ้านนี้เราเรียนมาตามตำรับตำราจดจำมายังไงเราก็ว่าไปตามสบายสบายเสียงจะอึกทึกคึกคมอะไรอะไรก็ตามนะนาโมตัสสะคะระโตโตสัมมาสัมพุทธานาโมตัสสะวันยั่งค่ำก็ได้เพราะเราเรียนมาอย่างคล่องปากใช่ไหมล่ะ ธรรมะป่านี้ไปนี่เริ่มขึ้นเวทีนี่นะไม่ได้ยกครูนะอย่าว่าไม่บอกนะจะยกครูอยู่มันไม่ทันกิเลสกิเลสมันไม่ได้ยกครูมันต่อยหงายเลยหงายเลยเลยเริ่มฟังนะเวลานี้ขึ้นมาก็เราก็เตือนแล้วว่ามาในกรุงเทพนี่มาเข้ามาในเมืองน้ำอ้อยน้ำตาลว่ะแต่ให้ระวังนะนี่เอาพระป่าเข้ามาแฝงที่นี่พระป่าอาจมีบุรเพชรติดตัวมาด้วยนะว่ะเพราะพระป่าส่วนมากอยู่ในป่าบุรเพชรนี่อยู่ตามป่าหลักธรรมชาติของเขามีทั่วไปหมดพระป่าจึงเวลาออกมาจึงมักจะมีบุรเพชรติดตัวมาให้พากันระวังบ้างนานอย่าเพลินกับน้ำอ้อยน้ำตาลจนเกินไปจนลืมบุรเพชรไม่ได้นะเวลาสอยเข้าไปนี่จะหงายอย่าว่าไม่บอกเตือนไว้เพื่อไม่ให้หงายนั่นเองเข้าใจไหมล่ะ พูดเรื่องอะไรเลยลืมแล้วการเทศธรรมป่ากับธรรมะบ้านคือธรรมะในตำราหลวงตาก็เคยเรียนมาจนเป็นชื่อวันนี้จะยกตัวสักหน่อยเพราะเมืองกรุงเป็นเมืองใหญ่เมืองโตเราไม่ยกตัวให้เหมาะสมกันนี้มันจะเข้ากันไม่ได้ต้องยกขึ้นพอประมาณหลวงตานี่เรียนมาจนเป็นมหาบัวเข้าใจไหมพี่น้องทั้งหลายลูกหลานให้ดูนะนี่มหาบัวทั้งหลวงตาบัวทั้งมหาบัวขึ้นธรรมาสน์วันนี้จะไปด้วยกันคือทางด้านปริยัติด้วยด้านปฏิบัติด้วย ปริยัตินี่เราเรียนมามากน้อยจำได้ติดปากติดใจของเราอะไรจะมากระทบกระเทือนไม่สนใจเพราะความจำนี้มันจำอยู่ในใจแล้วพูดไปได้คล่องปากดังที่พูดตะกี้นี้ว่านโมตัสสะนั่นเองแต่ธรรมะในป่าไม่ได้เหมือนกันผู้ไม่ปฏิบัติธรรมมีแต่เรียนเฉยๆกรุณาอย่าได้ว่าประมาทนะเราเอาหลักความจริงมาให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบได้ยินได้ฟังในวันนี้เพราะการเรียนมานี่ใครก็เรียนมาทุกคนทุกคนคัมภีร์เต็มวัดเต็มวาพระไตรปิฎกไม่ได้บกพร่องแม้ที่สุดในบ้านในเรือนก็มีคัมภีร์เต็มไปหมดเรียนแต่ไม่ได้คุ้ยเขี่ยขุดค้นปฏิบัติเหมือนภาคปฏิบัติกรรมฐานดังที่ท่านแสดงว่าพระกรรมฐาน คำว่ากรรมฐานนั้นแปลออกแล้วแปลว่าที่ตั้งแห่งงานทั้งหลายในการบำเพ็ญละความชั่วบำเพ็ญความดีมีการเจริญเมตตาภาวนาเป็นสำคัญจึงเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานในการเรียนเฉยๆเราก็เคยได้เรียนมาแล้วเรียนบาปสงสัยบาปเรียนบุญสงสัยบุญเรียนนรกสงสัยนรกเรียนสวรรค์สงสัยสวรรค์เรียนจนกระทั่งนิพพานก็สงสัยนิพพานไปตั้งเวทีต่อสู้กับนิพพานว่านิพพานนี่มีหรือไม่มีนานี่นอกจากว่าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกเปรตผีประเภทต่างๆเต็มอยู่ในห้วงแห่งวัฏจักรของเหล่านี้มีแต่กิเลสมันสวมรอยไปในขณะที่เราเรียน
มันก็ตั้งข้อสงสัยอย่างน้อยตั้งข้อสงสัยมากกว่านั้นมันก็ลบไปเลยว่าบาปบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีหรือไม่มีนานี่สุดท้ายมันก็ลบว่าไม่มีอย่างนี้มีมากนะนี่แหละมันลบความจำกับความจริงจึงเอาความแน่ใจไม่ได้เอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ไม่ได้ ไม่ว่าท่านว่าเราไม่ได้ตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดเพราะความจำกับเรื่องความสงสัยนี่โดยที่เจ้าของจำได้แต่ชื่อแต่นามไม่เฉยไม่ได้เห็นตัวจริงนั้นย่อมมีความสงสัยเช่นเดียวกันหมดเรียนอะไรความสงสัยจะติดแนบไปด้วยไปด้วยทั้งนั้นอย่างที่พูดตะกี้นี้ธรรมเหล่านี้มีมาดั้งเดิมตั้งแต่การไหนไหนไม่ทราบกี่กับกี่กันว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีตลอดเปรตผีประเภทต่างทั่วแดนโลกธาตุนี้มีนี่เคยมีมากี่กับกี่กันไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายว่าสิ่งเหล่านี้มีมาตั้งแต่เมื่อไรและจะสูญสิ้นไปเมื่อไรอย่างนี้ไม่มีเพราะสัตว์โลกหมุนเป็นทางเดินของตัวเองอย่างคล่องตัวอยู่ในวัฏจักรอันนี้ด้วยกันสิ่งเหล่านี้จึงสูญไปไม่ได้เ นี่ยครับว่าบาปมีก็สัตว์โลกเองเป็นผู้ทำบาปแล้วจะปฏิเสธบาปว่าไม่มีได้ยังไงก็ตัวเองเป็นผู้ทำอยู่แล้วเหมือนเราเอาไฟจี้เราเนี่ยว่าไฟมีหรือไม่มีเรามาจี้ดูเป็นยังไงมีหรือไม่มีมันก็รู้เองความผลของไฟเป็นยังไงก็รู้เองบาปมีหรือไม่มีสร้างบาปลงไปก็เท่ากับเอามือจี้เข้าสู่ไฟบาปคือความร้อนเหมือนไฟก็ต้องแสดงตัวขึ้นมาในขณะที่จี้ลงไปมากน้อยนั่นแหละ นี่สิ่งเหล่านี้นะมีมาสักนานสักเท่าไหร่ เราทั้งหลายไม่เคยทราบไม่เคยคิดมีแต่กิเลสมันลากมันจูงไปโดยที่จะตัวก็ไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีแต่ก็เชื่อกิเลสสงสัยไปตามกิเลสพาหลอกลวงว่าสิ่งนี้มีหรือไม่มีสุดท้ายกิเลสก็ลากไปอย่างเต็มเหนี่ยวเลยว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มี บาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีนิพพานไม่มีเปรตผีประเภทต่างๆเต็มทั่วแดนโลกธาตุนี้ไม่มีกิเลสนี้มันลบล้างหมดบรรดาพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นี้นานเท่าไหร่กี่กับกี่กันตรัสรู้เป็นองค์ระดับตามลำดับตำรามานี่ไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายแห่งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาสอนโลกสอนแบบเดียวกันคือมารู้มาเห็นสิ่งที่กล่าวเหล่านี้แบบเดียวกันหมดเพราะมีมาดั้งเดิมตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าตรัสรู้นอนองค์ไหนมาตรัสรู้ก็มาหลังสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีเพราะเห็นอยู่รู้อยู่ด้วยกันตรัสรู้ขึ้นมาก็ตรัสรู้เพื่อจะรู้แจ้งในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายซึ่งเคยปิดบังหัวใจของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มานานแสนนานแต่พอทำมีกำลังมากขึ้นแล้วกำจัดความมืดทั้งหลายซึ่งเป็นกิเลสล้วนๆนี้กระจายออกจากพระทัยตรัสรู้ปึ่งขึ้นมานั่นแหละคือธรรมเปิดขึ้นแล้วกิเลสได้สิ้นซากลงไปหมดแล้วโลกวิถูรู้แจ้งทั้งโลกนอกโลกในก็ประกาศกังวานขึ้นที่พระทัยของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จนกระทั่งปัจจุบันนี้มีพระพุทธเจ้ากี่พระองค์นับพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่วันเราเกิดมาจนกระทั่งวันเราตายไปนี่นับไม่จบนับไม่ครบเพราะพระพุทธเจ้ามีมากต่อมากเนื่องจากตรัสรู้เรื่อยมากี่กับกี่กันไม่มีต้นมีปลายแห่งการตรัสรู้ธรรมของพระโพธิเจ้าแล้วเวลาตรัสรู้ก็ตรัสรู้สิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านี้ด้วยกันทั้งนั้นเช่นว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีสัตว์ประเภทต่างๆมีรู้อย่างเดียวกันนี้ทั้งหมด
ตรัสรู้คือรู้สิ่งเหล่านี้ด้วยกันทั้งนั้นทั้งดีทั้งชั่วสับสนปนเปกันอยู่ทรงรู้ทรงแยกทรงแยะนำสิ่งเหล่านี้มาสั่งสอนสัตว์โลกสิ่งไหนที่ชั่วก็บอกว่าชั่วด้วยความสัตย์ความจริงแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าที่เอกนำมาจริงพระวาจาที่ตรัสออกไปแล้วหนึ่งไม่มีสองที่จะให้เคลื่อนคลาดไปไม่มีจึงเรียกว่าเอกนำมาจริงออกมาจากพยานอย่างทราบที่เรียกว่าเอกนำมาจริงเหมือนกัน พยานอย่างทราบสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นจะเป็นสองไปไม่ได้ต้องแน่เป็นความถูกต้อง 100% เช่นเดียวกันหมดเนี่ยเราคำนึงคำนวณดูว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นั้นมาตรัสรู้แบบเดียวกันสั่งสอนสัตว์โลกแบบเดียวกันไม่มีผิดเพี้ยนกันแม้แต่มิถีนไม่สายเลยจนกระทั่งปัจจุบันนี้คือพระพุทธเจ้าของเรานี่พระสมณะโคดมมาตรัสรู้แล้วก็ประกาศธรรมสั่งสอนโลกตั้งแต่วันตรัสรู้ทีแรกโดยไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปหาใครมาเป็นสักขีพยานแห่งความจริงที่ทรงรู้ทรงเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเต็มพระทัยทรงสั่งสอนสักโลกเลื่อยมาจนกระทั่งปรินิพพานแล้วประทานพระโอวาทคือสายทางเดินไว้ให้พวกพุทธบริษัทบรรดาที่มีนิสัยปัจจัยพอที่จะอาจเอื้อมหรือเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้ก็ประทานธรรมเหล่านั้นไว้ท่านเราทั้งหลายก็ได้ทราบด้วยกันว่า 5,000 ปีนี่คือสายทางเดินเรียกว่าแบบแปลนแผนผังหรือว่าทางก้าวเดินเพื่อคุณงามความดีทั้งหลายแก่สัตว์ทั้งหลายพระองค์ก็ทรงสั่งสอนสัตว์โลกเรื่อยมาแล้วพระธรรมที่สอนไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นมีเพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากอะไรเลยส่วนธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นท้องฟ้ามหาสมุทรจุดสาครครอบแดนโลกธาตุนี่คือพระธรรมที่ทรงไว้จากธรรมธาตุของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นำมาสั่งสอนโลกนี่เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันสอนไว้ตามหลักความจริงเหมือนกันหมดที่นี่กิเลสมันก็เป็นตัวจอมปลอมเป็นข้าศึกต่อธรรมเรื่อยมาไม่มีต้นมีปลายเหมือนกันจนกระทั่งบัดนี้มันจึงตามลบล้างด้วยความจอมปลอมของมันว่าบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกไม่มีนิพพานไม่มี ตลอดถึงสัตว์ทั่วแดนโลกธาตุเปรตผีชนิดต่างๆไม่มีอะไรมากยิ่งกว่าเปรตกว่าผีที่เสวยตามกรรมของตนหนักเบามากน้อยกิเลสมันก็ลบล้างไปหมดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีนี่คือเรื่องของกิเลสเป็นมาดั้งเดิมแต่การไหนๆไม่อาจสามารถจะนับอ่านเงื่อนต้นเงื่อนปลายของกิเลสนี้ได้เลยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมทั้งหลายมาไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายฉันนั้นเหมือนกันนี่แหละตามลบล้างกันมาอย่างนี้ตลอดนี่แหละแล้วมันเรียกว่ากิเลสนี้มันลบล้างพระพุทธเจ้าทุกพระองค์จำนวนที่นับไม่ได้นี้กิเลสมันก็ลบล้างแบบว่านับไม่ได้เหมือนกันแล้วมันยังจะตามลบล้างตลอดไปกิเลสเหล่านี้ไม่ได้มีที่อยู่สถานที่บ้านเรือนตึกรามบ้านช่องให้เป็นที่อยู่ที่สถิตที่อาศัยของกิเลสไม่มีกิเลสคือความเศร้าหมองมืดตื้อมันอาศัยจิตใจของสัตว์โลกไม่ว่าสัตว์ตัวใดก็ตามนั่นคือสถานที่บ้านเรือนที่ขับกล่องบำรุงบำเรอของมันทั้งนั้นในจิตใจของสัตว์แต่ละคนละคนกิเลสไปสร้างส้วมสร้างฐานสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างความทุกข์ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟสร้างความทะเยอทะยานให้ดีดให้ดิ้นเป็นบ้ากันทั้งโลกธาตุนี่เหมือนกันไปหมดเพราะอำนาจของกิเลสผลักดันให้ดีดให้ดิ้น
ให้ทะเยอทะยานได้เท่าไหร่ไม่มีคำว่าพอว่าพอคือกิเลสแปลว่ากิเลสตัวสำคัญก็คือว่าความโลภความโลภแปลว่าความอยากได้เลยฝั่งเลยเขตเลยแดนของอัตของธรรมมันข้ามหัวธรรมไปได้อย่างสบายสบายได้มาเท่าไหร่ไม่มีคำว่าพอว่าพอเพราะฉะนั้นในโลกอันนี้จึงไม่มีใครว่ามีความพอด้วยอำนาจแห่งความโลภที่มันโลภมากๆได้มามากมากแล้วครองความสุขความเจริญเอามาอวดกันอย่างนี้ไม่มีมีตั้งแต่ความล่มจมความผิดหวังโลภมากเท่าไหร่ยิ่งดีดดิ้นมากเท่านั้นความดีดดิ้นเป็นของดีที่ไหนเราดูแต่คนไข้ในโรงพยาบาลตามห้องต่างๆของโรงพยาบาลตึกนั้นๆมีแต่ความดีดความดิ้นความโกรธกวายเพราะโรคบังคับโรคบีบคั้นร่างกายและจิตใจคนไข้จึงต้องดีดดิ้นกวนกวายนี่โรคภายในจิตใจคือความโลภมันบีบมันบังคับอยู่ภายในจิตใจให้อยู่เป็นความสงบสุขไม่ได้ต้องดีดต้องดิ้นต้องทะเยอทะยานขนขวายได้ทางไหนก็เอาขอให้ได้ตามความโลภที่ต้องการก็แล้วกันเมื่อไม่มีทางได้เอาทางดีทางสุจริตไม่ได้มันก็เอาทางทุจริตหาทางที่แจ้งไม่ได้หาทางที่ลับคดโกงรีดไถทุกประเภทล้วนแล้วตั้งแต่อำนาจของกิเลสมันผลักดันให้กว้านเอาไฟเข้ามาเผาตัวโดยที่มันหลอกลวงไปว่าบาปไม่มีอยากทำอะไรก็ทำเพราะบาปไม่มีนั่นแหละความอยากนี่มันลบบาปเสียได้ไม่ให้มีบาปบุญไม่มีไม่จำเป็นต้องแสวงหาคุณงามความดีเพื่อเป็นความสุขความเจริญบาปไม่มีไม่จำเป็นจะต้องไปกลัวมันอะไรสร้างเท่าไหร่ก็สร้างได้ทีนี้ก็สนุกทำด้วยอำนาจของกิเลสพาให้สนุกกล่อมให้สนุกเพลินในการทำความชั่วช้าละมกกิเลสเวลานั้นมันไปปิดไว้หมดบาปบุญนรกสวรรค์ที่ไหนไม่ให้มีเปิดช่องทางแห่งความอยากความทะเยอทะยานซึ่งเป็นทางแห่งนรกหมกไหมเผาหัวใจคนนั้นให้ดีดให้ดีดให้สะแสวงหาทุกแง่ทุกทางที่จะเป็นมาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาคือความทะเยอทะยานนี้ท่านได้มาแล้วมันก็พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงอีกหลายสรรพันคมไม่มีอะไรเกินกิเลสมันบอกว่าทำชั่วได้ดีทำดีได้ชั่วโลกจึงไม่ได้เชื่ออัดเชื่อทำเชื่อแต่กิเลสทำชั่วได้ดีเราอยากถกก็ได้อยากรักก็ได้อยากปล้นอยากสะดมอยากริษโกนอยากโคดโกงรีดไถใครมาก็ได้เพราะทำชั่วแล้วมันจะได้ดีพอได้มาแล้วก็มาประดับประดาตึกรามบ้านช่องปลูกเป็นหอเป็นห้างเป็นหับเป็นตึกเป็นโรงแรมเป็นเครื่องยนต์กลไกขึ้นมาประดับตัวนี่คือกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกให้เอาฟืนเอาไฟนั่นมาประดับร้านว่าเป็นของดิบของดีนี่ว่านี่แหละคำว่าทำความชั่วได้ดีคือกิเลสมันหลอกให้เป็นของดีได้มาแล้วมาประดับร้านมีตึกรามบ้านช่องหลายๆหลังนี่เขาดีนั่นเนี่ยเขาไปหาคดโกงรีดไถมาแล้วเขามาสง่างามดูตัวอย่างเขาสิคนนี้เห็นตัวอย่างความทำชั่วได้ดีแล้วก็อยากทำชั่วเพื่อได้ดีอย่างเพื่อนเขาอีกแล้วต่างคนก็ต่างสอดแสวงหาตั้งแต่ความชั่วช้าลามกผลเป็นอย่างไรนั้นลบล้างพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้ด้วยความสอบความจริงเสียหมดเหลือแต่กิเลสออกทำหน้าที่ความดีดความดิ้นความทะเยอทะยานไม่มีการสงบตัวเลยดูหัวใจนั้นเราอย่าไปดูอย่างอื่นทำท่านดูหัวใจกิเลสมันดูให้ดูภายนอกว่าอันนั้นดีอันนี้ดีเพราะฉะนั้นคนจึงไปต้องการดีในภายนอกยิ่งกว่าดีภายในคือประพฤติตัวให้เป็นคนดีโลกเวลานี้เป็นอย่างนั้นเราอย่าไปตำหนิผู้หนึ่งผู้ใดถ้าตำหนิให้ตำหนิกิเลสตัวเดียวอยู่ในหัวใจของเรามันมีมากเท่าไหร่มันยิ่งดีดยิ่งดิ้นไปทางทุจริตผิดมนุษย์คดโกงรีดไถประเภทต่างๆหรือว่าเป็นความดีความชอบได้มาแล้วก็เป็นผลแห่งความดีความชอบของกิเลส
ว่าทำชั่วได้ดีทำตำหนิว่าทำชั่วแต่กิเลสนั้นบอกว่าได้ดีนี่กิเลสว่านี่เขาทำดีแล้วได้ดีแล้วแล้วต่างคนต่างดีต่างดิ้นตามมันไปแล้วสุดท้ายคนเลยหาความดีติดเนื้อติดตัวไม่ได้ความดีเลยไปอยู่กับตึกรามบ้านช่องอยู่กับชื่อกับเสียงอยู่กับเกียรติยศเกียรติศักดิ์เขาสรรเสริญเชิญยอว่าคนนั้นก็ดีคนนี้ก็ดีมาเห็นหน้ากันก็อวดกันว่านี่เขามีตึกเท่านั้นหลังเขามีตึกเท่านี้หลังเขามีโรงแรมเท่านั้นเขามีรถยนต์รถไฟเท่านั้นเขามีที่ฐานบ้านเรือนไร่นารั้วสวนซื้อมาเท่านั้นเท่านั้นเต็มบ้านเต็มเมืองนี่เขาดีนะเขาดีนะเห็นไหมกิเลสหลอกโลกมันหลอกไปอย่างนั้นคนนี้ก็อยากดีแบบเขาก็ขวนขวายวิ่งเต้นกับเขาผลที่ความดีกิเลสหลอกลวงนั้นตามหลักความจริงแล้วคือไฟทั้งนั้นเครื่องประดับนั้นคือเชื้อไฟทั้งหมดจากเชื้อไฟทั้งหมดแล้วก็มาเป็นไฟมาเผาหัวใจเราคนเป็นมหาเศรษฐีก็ตามแล้วอย่าเข้าใจว่าเขาจะมีความสุขเพราะเขามีตึกรามบ้านช่องที่หามาด้วยความผิดธรรมจะเป็นฟืนไฟเป็นแต่เพียงเครื่องหลอกลวงเท่านั้นแล้วผลความจริงแล้วนั่นคือเชื้อไฟเข้ามาเผาไหม้ในหัวใจตนเองหาความสุขไม่ได้พอชีวิตหาไม่แล้วสิ่งนั้นเป็นไฟ 100% เข้ามาเผาที่หัวใจคำว่านรกไม่มีหรือไม่มีกิเลสมันไม่ได้ไปตกนรกมันหลอกเฉยๆผู้ไปรับเคราะห์รับกรรมคือเราที่โง่ๆนี่แหละแล้วก็ไปจมในนรกนรกหลุมหนึ่งหนึ่งนั้นน่ะบรรจุสัตว์นรกไว้มากขนาดไหนคนประเทศทั่วโลกของเรานี้ยังสู้สัตว์นรกเพียงหลุมเดียวไม่ได้จำนวนของสัตว์นรกที่ไปตกนรกหมกไหม้อยู่ในเพียงหลุมหนึ่งในนรกท่านแสดงไว้ว่ามี25หลุมนี่เพียงหลุมเดียวเท่านี้คนทั้งโลกนี้เอามาเทียบจำนวนกันสู้หลุมนรกเพียงหลุมเดียวไม่ได้นี่กิเลสมันกระไวลบล้างเสียว่านรกไม่มีนั่นเห็นไหมเก่งไหมกิเลสนี่แหละมันหลอกสัตว์โลกจึงได้พากันดีดกันดิ้นไปตามมันความโลภก็หาประมาณไม่ได้จนกระทั่งวันตายความโลภไม่มีสิ้นสุดเป็นฟืนไฟเผาไหม้จากความเป็นมนุษย์นี่แล้วก็ลงไปเผาไหม้ในแดนนรกอีกหาประมาณไม่ได้นี่คือกิเลสหลอกสัตว์โลกนี่พูดถึงเรื่องการอะไรการเทศนาว่าการต้องขออภัยจากพี่น้องทั้งหลายด้วยเทศเวลานี้เทศบันแก่ความจดความจำจับเงื่อนจับเคราอะไรไม่ค่อยได้ชนต้นชนปลายหลงหน้าหลงหลังนี่ก็พูดเรื่องอะไรมาพูดถึงเรื่องปริยัตินะเรียนไปเท่าไหร่มันก็สงสัยอย่างนี้เรื่อยไปแต่สิ่งที่หมุนให้คนทำความชั่วมันก็แทรกไปในกับการศึกษาเราเรียนเรานั่นแหละไม่ว่าจะเรียนทางโลกเรียนทางธรรมถ้าเรียนทางธรรมเพื่อความเป็นธรรมก็เป็นธรรมโดยแท้เรียนทางโลกมีจิตใจเป็นธรรมนำความรู้วิชาที่เรียนมามากน้อยนั้นเข้ามาประกอบหน้าที่การงานเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมก็เป็นประโยชน์โดยแท้เพราะมีธรรมเครื่องควบคุมรักษาย่อมรู้จักผิดถูกดีชั่วในงานต่างๆนี่เป็นอย่างนี้การศึกษาเราเรียนถ้าเราเรียนเฉยๆเพื่อมาโอ้มาอวดเพื่อเอาชื่อเอาเสียงว่าในชั้นนั้นชั้นนี้ก็ไม่ผิดกันอะไรกับเขาไม่เรียนเขาไม่ได้เรียนเขาย่อมไม่มีกิเลสตัวถือทิฏฐิมานะว่ารู้ว่าฉลาดเหมือนผู้เรียนมากเสียอีกนี่ถ้าเรียนเป็นธรรมก็เป็นธรรมเรียนธรรมก็ตามถ้าเรียนเพื่อโอ้เพื่ออวดเพื่อเป็นโลกเป็นสงสารจบพระไตรปิฎกเป็นพระไตรปิฎกเคลื่อนที่สำหรับผู้เรียนมากๆนั่นก็คือกองทัพกิเลสมากยิ่งกว่าพระไตรปิฎกเคลื่อนที่ในหัวใจของผู้เรียนมากนั้นเพราะไม่สนใจปฏิบัติเรียนเป็นโลกล้วนๆทำก็เป็นโลกได้เหมือนมีดเราเนี่ย
เอาไปสับไปยำอะไรให้เป็นประโยชน์ก็ได้เอาไปฟันหัวขนก็เป็นอันตรายถึงขั้นตายได้นี่แหละธรรมเป็นศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเอะเขาจึงเอาศาสนาออกไปอ้างไปอ้างพุทธศาสนานี้เป็นโล่บังนาสร้างความชั่วช้าลามกให้ติดแก่กิเลสได้มากมายก่ายกองเฉพาะอย่างยิ่งเต็มชาวพุทธเราเมืองอื่นเราไม่ต้องพูดเราพูดถึงเมืองพุทธซึ่งกำลังรับผิดชอบตัวเองโดยมีผู้นำแนะนำสั่งสอนเช่นเวลานี้ก็หลวงตาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายกรุณาฟังตามอัตตามธรรมการพูดนี้ภาษาธรรมต้องตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมมีแอมไม่มีประจบประแจงเลียแข้งเลียขาปิ้นต้อนหลอกลวงเหมือนกิเลสทำไม่มีกลมายาพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้นี่พูดถึงเรื่องการเรียนเฉยๆมีแต่ความจำได้ไม่สามารถที่จะลบล้างกิเลสออกจากภายในใจเพราะการเรียนนั้นแม้แต่นิดเดียวแต่เมื่อเรียนเพื่อปฏิบัติจะเป็นฆราวาสก็ตามเป็นพระก็ตามเรียนเพื่อปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมที่ทรงสอนไว้อย่างสมบูรณ์แบบก็มี3ประการคือปริยัติได้แก่การศึกษาเราเรียนเรียกว่าแบบเป็นแบบแปลนแผนผังแล้วปฏิบัติได้แก่นำแบบแปลนแผนผังนั้นออกมาประพฤติปฏิบัติทำท่านสอนไว้อย่างไรปฏิบัติตามนั้นตามนั้นเหมือนเขานำแปลนบ้านแปลนเรือนออกมาปลูกตึกปลูกรามตึกขนาดไหนเหมาะสมกับแปลนชนิดไหนเขาปลูกบ้านสร้างเรือนขึ้นมาก็เป็นตึกรามบ้านช่องขึ้นมาตามแปลนนั้นๆนี่แปลนแห่งธรรมท่านสอนว่าอย่างไรเราก็พยายามปฏิบัติตามแบบแปลนของธรรมที่ท่านสอนไว้นั่นเรียกว่าเราเป็นชาวพุทธเรียนเพื่อปฏิบัติโดยแท้แล้วนำมาปฏิบัติอย่างคฤหัสถ์ญาติโยมควรแก่กำลังวังชาฐานะและเพศของตนประการใดในธรรมทั้งหลายที่เราเป็นชาวพุทธเราก็นำธรรมนั้นมาปฏิบัติต่อตัวของเราให้มีขอบมีเขตมีฝั่งมีฝาการให้ทานเราก็ให้ทานเป็นนิสัยปัจจัยของเราที่เป็นชาวพุทธมีความใกล้ชิดสนิทกับการเสียสละการทำบุญให้ทานเป็นนิสัยแห่งชาติไทยของเรามาดั้งเดิมทีนี้ศีลพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้มากมายอะไรศีลสำหรับคฤหัสถ์เพียง5ข้อเท่านั้นเราปฏิบัติตามศีล5ข้อนั้นคอจะขุดจะขาดจะด้วนไปเหลือให้ศึกษาถามไต่ถามตัวเองแล้วเราก็ปฏิบัติตามนั้นเสียสละหน้าที่การงานใดที่เป็นผลเป็นประโยชน์เราจะพยายามปฏิบัติเช่นศีลก็ไม่ได้มากมายอะไรศีลเพียงศีล5ปานาคำว่าปานามันกระเทือนทั่วแดนโลกธาตุไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเราเป็นชาวพุทธเหตุใดเราเป็นชาวพุทธจึงไม่เห็นคำว่าปานาการทำลายชีวิตจิตใจของกันและกันนี่ว่าเป็นของสำคัญบ้างเห็นว่าเป็นของสนุกสนานไปเสียหมดเอาชีวิตจิตใจของคนของสัตว์ซึ่งเป็นความทุกข์ร้อนแสนสาหัสมาเป็นความสนุกสนานลื่นเลิงของเราที่หยาบโลนต่อการฆ่าสัตว์นี่สมควรแล้วเหรอนี่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องวินิจฉัยไข้ควรตัวเองยกเข้ามาเป็นข้อเปรียบเทียบเข้ามาเพื่อจะให้กิเลสตัวฆ่าตัวสังหารที่เป็นความหยาบโลนหรือโหดร้ายที่สุดนี้ให้มันได้แยกตัวออกไปทำจะได้ก้าวเดินด้วยความเมตตาสงสารเห็นอกเห็นใจเห็นชีวิตจิตใจของเขาของเรามีคุณค่าเสมอกันแล้วก็ยกข้อเปรียบขึ้นมาข้อเปรียบเทียบขึ้นมาเช่นเรามีเมียรักมีผัวรักติดแนบสนิทอยู่กับตัวของเรานี้เกิดมีผู้ใดผู้หนึ่งมาฉุดมาลากเอาผัวของเราไปฆ่าไปฟันต่อหน้าต่อตาแล้วมาลากเอาเมียของเราไปฟาดไปฟันหั่นแหลกให้ตายต่อหน้าต่อตาของเราแล้วก็คว้าเอาลูกของเราทั้งที่กำลังรักเอาด้วยความเป็นความตายเขาว่าในลูกนี้เรียกว่าลูกนี้คือก้อนรักแล้วเขามาลากเอาไปฆ่าต่อหน้าต่อตาเป็นยังไงหูเมียคนนั้นเมื่อ
ผัวถูกเขาไปฆ่าต่อหน้าแล้วผัวคนนั้นเมื่อเมียนี่ถูกเขาไปฆ่าต่อหน้าต่อตามิหนำซ้ำเขาลากลูกของเราไปฆ่าต่อหน้าต่อตาอีกจิตใจไปยังไงเอาวาดภาพขึ้นด้วยกันทุกคนในหัวใจของเรามีแบบเดียวกันรักด้วยกันเมื่อเกิดความกระทบกระเทือนถึงขนาดนี้แล้วเป็นยังไงบ้างนี่ละพระพุทธเจ้าทรงสอนโลกท่านหยั่งในหัวใจของสัตว์โลกเอาหัวใจของเราออกไปกลางผัวของเราเป็นยังไงเมียของเราเป็นยังไงชีวิตของผัวของเมียของลูกของพ่อของแม่เราเป็นยังไงของเขาก็เป็นแบบเดียวกันเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำกันไม่ลงคนเรานี่ท่านเรียกว่ามีธรรมในใจให้ความเสมอภาคต่อกันแล้วทำกันไม่ลงโลกก็อยู่ร่มเย็นเป็นสุขผาสุขสบายนี่ศีลเพียงข้อเดียวเท่านี้เราก็เห็นความเป็นสุขแก่โลกด้วยความไว้วางใจด้วยความเห็นอกเห็นใจกันด้วยความเมตตาซึ่งกันและกันคุ้มครองโลกเราเย็นขนาดไหนเพียงศีลห้าข้อเดียวเท่านี้คุ้มครองโลกให้มีความสงบร่มเย็นขนาดไหนแล้วคำว่าอาทินนาก็เหมือนกันเทียบกันเดี๋ยวนี้เองเอาวาดภาพดูเงินของเรามีมากมีน้อยก็เทียบกันได้เหมือนเขามีสมบัติเงินทองเขาของมากน้อยเขามีหัวใจหัวใจเป็นของสำคัญคือใจนั้นเป็นเจ้าของของสมบัติมากน้อยการให้กันนี้ด้วยความพออกพอใจให้เป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านยกทุ่มให้กันเลยต่างฝ่ายก็ต่างพอใจต่อกันทั้งผู้ให้ทั้งผู้รับนี่เรียกว่าความเป็นธรรมคือการเสียสละแต่การไปแย่งไปชิงไปปล้นสะดมรีดไถเข้ามานี่หัวใจเขาเป็นยังไงสมบัติเงินทองเขาของเสียไปหัวใจก็เสียไปมากมากยิ่งกว่าสมบัติเงินทองนั้นถ้าเรายกให้กันเนี่ยเท่าไหร่ถึงไหนถึงกันแต่ให้ได้มาเอากันด้วยการทำแบบนี้แล้วหัวใจของเราทั้งหลายมนุษย์เป็นเหมือนกันหมดวาดภาพจากกันอย่างนี้แล้วก็ไปฉกไปลักไปปล้นสะดมกันไม่ลงนะแล้วต่างคนก็สมบัติก็เย็นไม่ว่าอยู่ที่ไหนไม่ฉกไม่ลักไม่ใช่ของเราไม่เอาแล้วโลกนี้ชุ่มเย็นที่สุดเพียงศีลข้อที่สองนี้ทำให้สมบัติของโลกและจิตใจของโลกมีความร่มเย็นเป็นสุขขนาดไหนแล้วนี่ก็เรียนเพียงย่อๆหนาไม่ได้เรียนกว้างขวางเพราะเวลากำลังวังชาจะไม่พอแล้วศีลข้อที่สามอีกเอาเพียงห้าข้อให้พี่น้องชาวพุทธเราได้นำไปมิตรพิจารณาให้เห็นความสำคัญของศีลห้าข้อนี้จะได้มีความสำคัญยิ่งกว่าการล่วงเกินศีลข้อนี้ซึ่งเป็นภัยอย่างหนาแน่นหรืออย่างมากที่สุดในชาติไทยแห่งชาวพุทธของเรากาเมสุมิจฉาจารธรรมท่านสอนศีลท่านสอนไว้ว่าห้ามให้ล่วงเกินกาเมสุมิจฉาจารไม่ล่วงเกินกันและกันสามีภรรยาลูกเต้าเหล่ากอหลานเหลนของผู้ใดก็ตามซึ่งไม่ใช่เป็นของตัวเองไม่ใช่เป็นเมียของเราผัวของเราไม่เป็นที่ยอมใจด้วยความถูกต้องดีงามในทางศีลธรรมแล้วไม่ทำถ้าว่าไปล่วงเกินเป็นยังไงเรามีผัวรักอยู่ทั้งคนเรามีเมียรักอยู่ทั้งคนคนเขามาแย่งเมียเราไปเสพไปสมต่อหน้าต่อตาให้เราเห็นอยู่นี่นะแล้วขอวาดภาพขึ้นให้พี่น้องทั้งหลายให้เห็นอย่างชัดเจนแม้หลวงตาบัวจะเป็นพระก็ตามแต่หัวใจก็เป็นหัวใจมนุษย์เหมือนกันถ้าหลวงตาบัวนี้มีเมียมาอยู่กับหัวอกนี้แล้วถ้าใครอยากตายแล้วให้เข้ามาให้มาหมดทั้งเมืองไทยนี่เข้ามาหลวงตาบัวหลวงตาบัวจะฟาดน้ำมันแหลกหมดไม่ให้ไม่มีคำว่าหลวงตามีความโง่ความฉลาดมีกำลังวังชาวาสนามากน้อยเพียงไรจะไม่คำหนึ่งต้องเอาให้คอขาดทันทีไม่รู้หรือว่านี่เมียหลวงตาบัวมาทะลึ่งทำไมถ้าไม่อยากตายอยากเข้ามานี่ความรักความหึงหวงของหัวใจแต่ละคนละคนเป็นอย่างนี้เหมือนกันนี่ให้เทียบอย่างนั้นสิเมื่อเทียบอย่างนั้นแล้วใครก็ทำล่วงเกินใครไม่ได้เพ
เพราะจะล่วงเกินคือการทำลายจิตใจของกันและกันเป็นเรื่องหนักหนามากที่สุดศีลข้อนี้หมอบแล้วสำหรับที่จะรักษาน้ำใจของสามีภรรยาไม่ให้นอกใจซึ่งกันและกันไม่มีใครมาล่วงล้ำซึ่งกันและกันต่างคนต่างรักษาขอบเขตของตนเอาไว้ในความเป็นเมียเป็นผัวเป็นเมียเป็นสมบัติของกันและกันด้วยความมีศีลธรรมโลกนี้ก็ชุ่มเย็นไปไหนคบค้าสมาคมกันนี้ไม่ได้ล่อแหลมต่ออันตรายได้ระเวียงระวังตลอดเวลาเพราะกาเมสุมิจฉาจารมันรวดเร็วที่สุดมันหน้าด้านที่สุดคือกาเมราคะตัณหาคือตัวหน้าด้านมากที่สุดเลยเนี่ยตัวนี้ตัวสำคัญจึงต้องเอาศีลเอาธรรมข้อนี้บีบบังคับเอาไว้ไม่เช่นนั้นโลกนี้หมาสู้ไม่ได้นะเพราะเหตุไรหมาสู้ไม่ได้หมาเขามีผัวมีเมียกี่ตัวกี่ตัวก็ตามแต่เขาไม่ได้ฉลาดเกินภูมิของหมาไปมนุษย์นี่ฉลาดยิ่งกว่าหมาเพราะฉะนั้นการทำลายกันจิตใจกันนี้จึงมากยิ่งกว่าหมาจึงยอมยกให้ว่าหมาสู้มังใดไม่ได้ถ้าใครมีราคะตัณหานี่กล้าไม่มีศีลธรรมเข้าเป็นเครื่องบีบบังคับปล่อยให้มันเป็นไปตามอำนาจแห่งราคะตัณหานี่แล้วแม้ที่สุดหมาในบ้านก็แตกกระจัดกระจายลงทะเลไปหมดเพราะเจ้าของนั่นแหละเลี้ยงเอาไว้แต่เวลากรรมไม่กิเลสเข้าเหยียบไปหมดหมาในบ้านอยู่ไม่ได้นี่ความโหดร้ายของกรรมกิเลสของราคะกิเลสมันทำโลกให้ชิบหายทำโลกให้บอบช้ำในจิตใจได้มากท่านจึงสอนทำบทนี้ไว้เพื่อรักษาระดับแห่งจิตใจของกันและกันสามีภรรยาอยู่ด้วยกันก็อบอุ่นไว้ใจตายใจกันได้ซื่อสัตย์สุจริตพึ่งเป็นพึ่งตายกันได้ด้วยความเป็นผู้มีศีลธรรมอย่างนี้ปฏิบัติต่อกันโลกไหนจะเย็นยิ่งกว่าโลกแห่งชาวพุทธของเราที่มีศีลธรรมเข้ารักษาตัวดังที่กล่าวมานี้เฉพาะอย่างยิ่งกาเมสุมิจฉาจารสามีภรรยาใครจะรักยิ่งกว่าสามีภรรยาในโลกอันนี้ผัวรักเมียเมียรักผัวอะไรจะหึงหวงยิ่งกว่าผัวหึงหวงเมียเมียหึงหวงผัวเนี่ยแล้วเมื่อมีอะไรมาทำลายแล้วอะไรจะกำเริบยิ่งกว่าจิตใจดวงที่หึงหวงดวงที่รักสงวนนี่เล่ามันทำลายกันได้อย่างง่ายดายระเบิดนิวเคลียร์นิวตรอนตามไม่ทันตามไม่ทันกิเลสตัวนี้แล้วจิตใจดวงที่โหดร้ายทะลุที่จะฟาดกันให้แหลกได้ทันทีท่านจึงนำศีลธรรมข้อนี้เขามาระงับดับมันลงไปให้อยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมผัวเป็นผัวเมียเป็นเมียให้เห็นว่ามีคุณค่าเสมอกันมีความรักมีความจงรักภักดีมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันมีน้ำหนักเท่ากันอยู่กันได้จนกระทั่งถึงวันตายไม่มีวันจืดจางกันเลยการความมีความจนเราเกิดในโลกอันนี้จังมีได้ด้วยกันทั้งนั้นละความมีความจนแต่อย่าเอานั้นมาเป็นเรื่องใหญ่โตยิ่งกว่าความจงรักภักดีต่อกันซึ่งเป็นบ่อแห่งความสุขอันยิ่งใหญ่นี่เลยอันนี้เป็นจุดสำคัญมากนะเนี่ยวันนี้อธิบายศีลเพื่อให้ชาวพุทธของเราได้รู้เนื้อรู้ตัวสมกับว่าเราเป็นชาวพุทธไอ้มูสาก็เหมือนกันหลอกลวงต้มถุนกันถึงขั้นล่มขั้นจมมีมากขนาดไหนใครก็ทราบปฏิเสธกันไม่ได้นี่ก็คือความโกหกหลอกลวงทำลายสมบัติเงินทองทำลายจิตใจถึงขั้นล่มจมถึงขั้นก่อกรรมก่อเวรกันได้เพราะอำนาจแห่งความโกหกเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากที่สุดเนี่ยนี่อธิบายเพียงย่อๆให้ทราบว่าการโกหกไม่เป็นของดีเลยเป็นพิษเป็นภัยล้วนๆตั้งแต่ส่วนย่อยถึงส่วนใหญ่ทำโลกให้พินาศได้จริงๆเนี่ยแล้วสุราก็ทราบแล้วต่างคนก็ต่างทราบนะให้พากันรักษาให้อยู่ในความพอดีพอดีสุราก็ไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็สอนอย่างเดียวกันไอ้พวกบ้าสุรานี่มันก็แทรกกิเลสใส่หัวเข้าไปที่ตรงไหนที่สุราชุมชมกิเลสใส่เข้าไปตรงนั้นแหละนะงานไหนไม่มีสุราเป็นเครื่องประดับเกียรติบ้านั้นเป็นไม่มีต้องมีสุราเข้าไปประดับเกียรติบ้าของพวกบ้าสุราจนได้เพราะฉะนั้นโลกเราจึงเป็นโลกบ้าสุราเนี่ยแล้วสุรานี่มันให้ความดีความดีแก่ผู้ใดบ้างเอามาอวดบ้างสิถ้าว่าสุราเป็นของดีของดีเอามาแข่งโลกนี่แข่งเข้าไปในวัดในวาไล่ออกหนีให้หมดพระอยู่ในวัดในวาหลวงตาบัวสู้ไม่ได้
เราหลวงตาบัวก็จะหนีหรือไม่หนีก็ตายสู้คอสุรานี่ไม่ได้มันเก่งกว่าอาจศาสนาก็อาจกว่าธรรมหาว่าสุรานี่มีความเลิศเลอประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งใดศีลธรรมสู้ไม่ได้ฟาดสุราเต็มเหนี่ยวเข้าไปแล้วเข้าไปหาวัดไปคุยโม้กับพระกิริยามารยาทไม่มีเลยโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างโอ้อวดไม่มีใครเกินคอสุรานะความลับมีเท่าไรออกมาเปิดหมดแม้ที่สุดในมุ้งผัวกับเมียก็เอามาเปิดนั่นนี่แหละคนเมาสุราเป็นคนมีสติที่ไหนจึงเรียกว่าน้ำบ้ามันทำคนให้เป็นบ้าได้อย่างนี้แหละฟาดสุราเข้าไปแล้วเป็นบ้าได้สุดร้อนเนี่ยกิเลสมันยังอันนั้นนะกิเลสมันยังชอบย่อยิ่งกว่านั้นนะทั้งที่เป็นบ้าอย่างนั้นก็ต้องบอกว่าคนนี้ดีนะแต่ก่อนเขาไม่มีโวหารมากเวลานี้เขาเมาสุราแล้วโวหารเขามากเขาพูดได้ทุกแง่ทุกมุมคนนี้คนเมาสุราดีกว่าคนดีสุดท้ายคนทั้งโลกก็อยากเป็นเมาสุราด้วยกันเพื่อจะได้เป็นบ้ากันทั้งโลกศีลธรรมของพระพุทธเจ้าไม่มีเหลือเลยเป็นโลกของสัตว์แห่งบ้าสุรากันทั้งนั้นไปยังไงพิจารณาสิพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเราเป็นชาวพุทธรักษาได้เพียง5ข้อตอนนี้จะผาสุกร่มเย็นทั่วประเทศไทยซึ่งเป็นแดนแห่งชาวพุทธของเรานี่ไม่มีใครสนใจปฏิบัติเรื่องศีลเรื่องธรรมเลยเรียนมานี่จนพระไตรปิฎกแบกจนหลังโก่งแต่ตัวที่จะสนใจปฏิบัติศีลธรรมตามหลักธรรมพุทธเจ้านั้นไม่มีเวลานี้โลกคือในลุ่มร้อนมากมีแต่เรียนเฉยไม่มีภาคปฏิบัติถ้ามีภาคปฏิบัติแล้วศาสนาจะสมบูรณ์เวลานี้ศาสนาเราจะเรียกว่าขาดบาตรขาดตาแต่งก็ไม่ผิดเพราะอะไรเพราะมีแต่ภาคปริยัติเรียนไม่เฉยเด็กก็เรียนได้ผู้ใหญ่ก็เรียนได้ไม่ว่าทางโลกทางธรรมเรียนเพื่อจำได้ทั้งนั้นแต่ไม่นำมาปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเรียนธรรมก็เหมือนกันได้แต่ชื่อแต่นามบาปบุญนรกสวรรค์ว่าไปอยากทำอะไรก็ทำไปไม่คำนึงถึงความผิดถูกชั่วดีของตนเลยยิ่งเป็นความเลวร้ายยิ่งกว่าผู้ไม่เรียนซะอีกนี่เพราะฉะนั้นจึงต้องมีภาคปฏิบัติปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะปฏิบัติคือตาปฏิบัติตามหน้าที่ตามเพศของตนเช่นพระก็ปฏิบัติตามเรื่องของพระพระมีศีลกี่ข้อมีศีล207อนุบัญญัติมีเพิ่มเข้าไปเท่าไหร่พยายามปฏิบัติตามศีลข้อนั้นๆเรียกว่าพระวินัยปิฎกเราเรียนพระวินัยปิฎกมาเราปฏิบัติตามพระวินัยปิฎกเราก็เป็นพระโดยสมบูรณ์แบบไม่ขาดบาตรขาดตาแต่งถ้าศีลได้ดังพร้อยหรือขาดทะลุออกไปแง่ใดแล้วพระจะไม่ใช่พระเต็มบาตรไม่ใช่พระเต็มเรียกว่าเต็มร้อยเต็มเป็นพระ50ต่างเป็นพระไม่ขาดบาตรขาดตาเต็งเพราะศีลเป็นเครื่องประดับพระให้สมบูรณ์แบบในความเป็นพระแต่ได้ขาดไปเสียแล้วเมื่อสุดท้ายก็ยังเหลือแต่หัวโล้นครองผ้าเหลืองคลุมผ้าเหลืองเอาผ้าเหลืองไปอวดโลกสงสารเขาหากินด้วยผ้าเหลืองด้วยความเป็นหัวโล้นศีลทำให้คำหนึ่งศีลตัวเดียวไม่มีนี่คือขาดภาคปฏิบัติแล้วยังไม่แล้วยังเป็นผู้ทำลายศีลของตนเสียอีกนี่ยิ่งเลวไปใหญ่เลยเนี่ยพระไตรปิฎกมีมาไว้อย่างนี้นะนี่ปริยัติแล้วก็มีปฏิบัติพระก็ตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ของพระเต็มแบบเต็มฉบับเริ่มพระตามแบบฉบับของพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วท่านสอนแบบของพระคืออะไรเพราะพระหมดหน้าที่การงานทุกอย่างชาวโลกเขาส่งเสริมเขาเสียสละเขาเคารพบูชามีเท่าไหร่ไม่อั้นเขาถวายจตุปัจจัยทยทานมามากมายขนาดไหนไม่อดตายเรามีหน้าที่จะปฏิบัติศีลธรรมให้เป็นไปในใจตามหลักปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าปฏิบัติคือปริยัติได้แก่การศึกษามาเลี้ยวมาและปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแบบตามฉบับที่ทำที่วินัยท่านสอนไว้อย่างไรแล้วก็ปฏิบัติตัวอย่างนั้นแล้วส่วนมากท่านจะสอนเรื่องธรรมอันเป็นสมบัติคุณคู่ควรแก่พระพอบวชแล้วไล่เข้าป่าลุกโมลเซนาสนังนี้พระในครั้งพุทธกาลท่านดำเนินมาอย่างนั้น
ลุกมูลเซนาสนังนิสายปัพชาตัทธยุโวยาวชีวังอุสาโหกรณโยบรรพชาประสมบทแล้วให้ท่านทั้งหลายไปอยู่ตามลุกมูลล้มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกชัดและจงทำความอุตสาห์พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิตเถิดนั่นฟังสินี่สถานที่อยู่ของพระที่สมบูรณ์แบบตามหลักพุทธการครั้งพุทธการที่ท่านสอนไว้แล้วงานของพระคืออะไรเบื้องต้นก็ประทานให้เลยว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่คือภูเขาภูเราอันหนาแน่นที่สุดไม่มีใครสนใจจะแยกแยะจะทำลายมันได้ภูเขาลูกนี้จึงหนาแน่นมากยิ่งกว่าภูเขาที่เต็มอยู่ในแผ่นดินนี้นะเนี่ยภูเขาภูเราใครก็เห็นว่าเป็นของสวยของงามของกีรังถาวรต่างคนต่างตกต่างแต่งส่งเสริมกิเลสให้พัวพันหัวใจเข้าไปโดยลำดับความฟุ้งเฟ้อเหิมเพื่อราคะตัณหาก็เกิดขึ้นแล้วก็เต็มไปด้วยกิเลสตัวฟืนตัวไฟเผาไหม้เพราะฉะนั้นพระเจ้าท่านจึงสอนให้เอาอาวุธอันนี้ออกไปอยู่ในป่าที่เหมาะสมนั้นแล้วพิจารณาคลี่คลายออกดูกระจ่างแจ้งในอาการทั้ง5นี้เพราะเวลานั้นยังไม่มีมาพอสอนเพียงกรรมฐาน5เกสาโลมานขาทันตาตะโจแปลว่าผมขนและฟันหนังเอาไปคลี่คลายอยู่ในป่าในเขาลุงนี้เพื่อจะได้ถอดถอนเสี้ยนหนามหรือแหลมเหลาที่ทิ่มแทงอยู่ในหัวใจนี้ด้วยอำนาจแห่งความรักความสงวนสิ่งเหล่านี้ออกจากจิตใจโดยการพิจารณาทางด้านจิตตภาวนาไล่เข้าป่าเข้าเขาแล้วก็เริ่มภาวนาสังรวมระวังมาจิตใจของเรามันคิดใส่แสตัวแดนโลกธาตุมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้และตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงวันหลับมันไม่ความอิ่มพอในความเพลิดเพลินลื่นเลิงกับอำนาจของกิเลสนี้เลยเพราะกิเลสตัณหาแปลว่าความหิวความโหยความอยากความทะเยอทะยานไม่มีคำบกพร่องนี้เป็นมาตลอดกาลให้ระงับดับอารมณ์ความคิดปรุงทั้งหลายเหล่านี้เข้ามาสู่ธรรมเอาธรรมยึดเอาไว้เอาธรรมตีเอาไว้เอาธรรมครอบเอาไว้เช่นผู้ภาวนาควรจะบริกรรมบทพุทโธพุทโธเพื่อระงับอารมณ์ที่เป็นฟืนเป็นไฟทั้งหลายซึ่งเคยคิดมาตั้งแต่วันตื่นนอนจนกระทั่งหลับนี้ให้ระงับลงด้วยบทธรรมเป็นน้ำดับไฟเช่นใครมีความสนใจรักใคร่สะอาดพอใจในกรรมฐานบทใดทำบทใดเช่นพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆหรืออนาปานสติบทใดก็ได้ที่เห็นว่าควรแก่จริตนิสัยของตนแล้วนำทำบทนั้นเข้ามาบริกรรมภายในใจด้วยการนั่งความสงบดังพี่น้องทั้งหลายมาอบรมธรรมะภาวนาอยู่ในพุทธมณฑลเวลานี้คือมาอบรมจิตใจตัวคึกตัวขนองนี่แหละตัวนี้ไม่มีวัยนะเพราะกิเลสไม่มีวัยเท่าแก่ชราก็ไม่มีวัยดีติ้นระงับอารมณ์เหล่านี้ลงด้วยบทธรรมเป็นน้ำดับไฟเอาพุทโธให้ถี่ยิบเข้าไปต่อสู้ความวุ่นวายสายแสที่มันฉุดมันลากออกไปคิดไม่ได้ประโยชน์อะไรนั่นให้เข้ามาสู่ธรรมบทนี้เช่นพุทโธพุทโธให้มีสติสติเป็นของสำคัญมากจดจ่ออยู่ในจุดนี้ให้ดีแล้วจิตเนี่ยความฟุ้งซ่านวุ่นวายมันดีดมันดิ้นนะมันถักมันดันมันอยากคิดอย่าให้คิดบังคับเอาไว้ให้ดีด้วยสติด้วยความอดความทนจดจ่อกันอยู่ตลอดเวลากับความคิดความปรุงด้วยอำนาจแห่งคำบริกรรมเช่นพุทโธหรือธัมโมเป็นต้นโดยความมีสติบังคับไว้นี้เรียกว่าภาวนาระงับเป็นน้ำดับไฟไฟคือกิเลสตัวมันฟุ้งเฟ้อเหิมคิดไม่อยู่ไม่ถอยนั่นแหละมันจะสงบตัวเข้ามาพอจิตสงบตัวเข้ามาแล้วเราจะเห็นคุณค่าแห่งความสงบนี้เป็นความสุขขึ้นมาในขณะเดียวกันแล้วก็เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านวุ่นวายนั้นว่าเป็นฟืนเป็นไฟว่าเป็นโทษโดยแท้ประจักษ์ใจจากนั้นมาก็จะมีความขยันหมั่นเพียรเพราะได้เห็นผลประจักษ์ใจจิตมีความสงบย่อมมีที่โปร่งที่วางได้โลกก็ค่อยกว้างออกไปกว้างออกไปมันไม่มาคับแคบตีบตันบีบที่หัวใจเราอย่างเดียวเหมือนกิเลสทำงานกิเลสทำงานเอาไฟมาจี้หัวใจทั้งนั้นโลกกว้างแสนกว้างก็แคบอยู่ที่หัวใจของคนที่รับความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะกิเลสแผดเผาทีนี้พอกิเลสความแผดเผาด้วยความคิดความปรุงยุ่งเหยิงวุ่นวายนี่สงบตัวลงไปใจ
ใจของเราจะสง่างามขึ้นมาจิตสงบเย็นพอจิตสงบเท่านั้นแหละทีนี้ความสุขความสบายความแปลกประหลาดความอัศจรรย์จะเริ่มปรากฏตัวขึ้นที่ใจของเรานี่ท่านเรียกว่าเจริญกรรมฐานกรรมะแปลว่างานฐานะแปลว่าที่ตั้งแห่งงานให้ตั้งลงที่นี่ตั้งลงที่หัวใจของเราด้วยพุทโธด้วยธัมโมโดยความมีสตินี่เรียกว่าภาวนาจิตตภาวนาเรียกว่าทำกรรมฐานชำระลงไปตรงนี้เวลตอนแรกๆนี่ต้องเอากันให้เต็มเหนี่ยวนะเป็นข้าศึกอย่างใหญ่หลวงระหว่างกิเลสกับธรรมคือธรรมตัวกิเลสตัววุ่นวายใส่แสตัวผลักตัวดันให้คิดให้ปรุงนี้มันจะดิ้นจะดิ้นของมันมีแต่อยากคิดอยากปรุงไม่ยอมให้คิดเรื่องพุทโธอันเป็นเรื่องของมรรคนี่เลยคำว่าพุทโธพุทโธปรุงเหมือนกันแต่ปรุงเป็นมรรคเพื่อแก้กิเลสความปรุงของกิเลสเป็นสมุทัยปรุงไปเท่าไรยิ่งเป็นฟืนไฟเผาไหม้เราความปรุงด้วยอำนาจแห่งธรรมมีพุทโธด้วยสัมโมสังโฆเป็นต้นนี้เป็นความคิดของธรรมเรียกว่าเป็นธรรมอันนี้ละแก้ระงับดับกันความวุ่นวายทั้งหลายก็ค่อยสงบตัวลงไปใจก็ค่อยเย็นสบายสบายลงไปเรื่อยเรื่อยนี่เริ่มเห็นเหตุเห็นผลเริ่มจะได้หลักได้เกณฑ์ความขยันหมั่นเพียรหักมาเองแล้วจะมีความอุตสาห์พยายามมีความขยันหมั่นเพียรมีความพออกพอใจในการที่ทำใจของเราให้สงบเย็นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเรื่องความทุกข์ความวุ่นวายจากกิเลสก็จะเห็นโทษมันเป็นลำดับลำดาแล้วก็ตะล่อมตัวเข้ามาอยู่ในจิตที่ร่มเย็นนี่ละพระกรรมฐานท่านอยู่ในป่าในเขาท่านระงับดับรอบข้าศึกกับกิเลสตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายภายในใจด้วยจิตตภาวนาของท่านเห็นเวลาทำลงไปจิตใจจะมีความสง่างามขึ้นมาพอจิตใจมีความสุขเป็นต้นทุนแห่งการดำเนินงานของเราได้ต่อไปแล้วเราก็ยิ่งเพิ่มพลังเข้าไปเรื่อยความภาคความเพียรหนาแน่นแก่นมั่นคงก็ไปโดยลำดับนี่ธรรมสมบัติไม่ต้องไปหาที่ไหนจะปรากฏขึ้นที่จิตของเราซึ่งแต่ก่อนกิเลสปิดเอาไว้มิดตัวไม่เห็นธรรมนี่ว่าเป็นสาระแต่พอกิเลสจางออกไปนี่ธรรมสาระจะเริ่มปรากฏขึ้นมาความสงบเย็นใจจะเริ่มปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นเรื่อยๆภายในจิตใจของเรานี่ท่านเรียกว่าภาวนาน้ำดับไฟดับกงจักรที่หัวใจของสัตว์โลกทุกที่หัวใจของสัตว์โลกเพราะกิเลสสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นจึงต้องระงับดับกิเลสในจุดเดียวกันนี้ด้วยธรรมเป็นน้ำดับไฟแล้วจิตใจก็จะสง่างามขึ้นมานี่ละท่านเรียกว่ากรรมฐานการระงับสมกับเราเป็นลูกชาวพุทธควรจะได้รับความสงบสุขเย็นใจจากการปฏิบัติธรรมนี่เรียกว่าภาคปฏิบัติไม่ใช่จำมาพุทโธเฉยๆแล้วไม่สนใจปฏิบัติเท่าไรก็ตายทิ้งเอาเปล่าไม่เกิดประโยชน์ศาสนาก็เป็นคัมภีร์ใบลานเป็นเศษกระดาษตัวเราก็เป็นเศษมนุษย์ไปให้กิเลสเอาไปถลุงเสียหมดชาวพุทธเหลือแต่ชื่อแต่นามไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยเพื่อให้เป็นสาระประโยชน์สมกับเราเป็นชาวพุทธจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายนำธรรมนี้เข้ามาปฏิบัติตน ในตั้งแต่เริ่มทำสมาธิเนี่ยนี่แหละที่นี่ก็เริ่มเรื่องถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่ท่านทั้งหลายได้นิมนต์ไปเกี่ยวกับเรื่องความประวัติของหลวงปู่มั่นและผลงานของหลวงปู่มั่นไปยังไงหลวงปู่มั่นท่านเป็นอย่างไรจึงได้มาเป็นประวัติเป็นผลงานที่โลกทั้งหลายสนใจโลกชาวพุทธทั้งหลายสนใจก็เพราะท่านทำความสนใจต่อท่านตั้งแต่วันเริ่มบวชหลวงปู่มั่นของเราปรากฏในประวัติของท่านเป็นอย่างนั้นเรื่อยมาตั้งแต่เริ่มบวชเลยท่านชอบภาวนาแล้วก็ออกป่าออกเขาตลอดเรื่อยเรื่อยเรื่อยสมบุกสมบันไม่มีใครเกินหลวงปู่มั่นพูดถึงเรื่องศีลนี่ไม่มีข้อใดที่เราไปอยู่กับท่านมาต้องขออภัยพูดตามความสัตย์ความจริงไปอยู่กับท่านได้8ปีท่านมีผิดพลาดพระวินัยข้อไหนข้อไหนเราก็เรียนมาแล้วมันต้องรู้ต้องรู้นี่ไม่มีเลยท่านเก็บหอมรอมริบเคร่งครัดในหลักธรรมหลักวินัยรักสงวนยิ่งกว่าจิตใจของท่านไปอยู่กับท่านเป็นเวลา8ปีเราไม่เคยหยิบหรือไม่เคยเก็บได้เลยว่าท่านผิดข้อนั้นข้อนี้ไม่เคยมี
วินัยข้อไหนเป่งเป่งเป่งไปเลยทำก็ปฏิบัติเต็มเหนี่ยวเฉพาะธุดงควัตธุดง13นี่รู้สึกท่านจะนะขั้นเขาสมบูรณ์แบบในธุดง13ข้อเนี่ยเช่นอยู่ในป่าได้เขาอยู่ในป่าชาติที่ไหนอย่างนี้ท่านอยู่มาเป็นประจำอยู่แล้วปฏิบัติหน้าที่ของท่านโดยสมบูรณ์แบบท่านไม่มีงานการอะไรมายุ่งอย่างวุ่นวายมีแต่งานชำระกิเลสด้วยจิตตภาวนาล้วนๆการอยู่การกินของท่านทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะคล่องตัวยิ่งกว่าท่านง่ายที่สุดคือหลวงปู่มั่นเราการอยู่การขบกันฉันได้อะไรมาพอยังชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ความมุ่งมั่นในอริยธรรมนี้เป็นแก่นอยู่ในนั้นเลยนี่แหละธุดงค์13เนี่ยแล้วก็ขออธิบายเพียงย่อๆเท่านั้นธุดงค์13เช่นบิณฑบาตไม่ขาดฉันหนเดียวนะฮะเราเนี่ยท่านทรงมาตั้งแต่วันบวชแล้วเรื่อยมา อยู่ในป่าช้าเนี่ยสัตว์ที่ไม่นอนเป็นบางคืนบางคืนท่านก็โชคโชนมาแล้วเหล่านี้นะทุกสิ่งทุกอย่างในสันเลขธรรม10ประการนั้นท่านนำมาพูดมาชี้แจงให้บรรดาลูกศิษย์ลูกหาฟังตลอดมาไม่เคยละเว้นคำว่าสันเลขธรรมแปลว่าธรรมเครื่องขัดเกลาซักฟอกกิเลสมี10ประการนั่น อภิชฌาให้มีความมักน้อยนี่พูดให้เป็นความรื่นเริงแก่นักปฏิบัติด้วยกันอย่ามาก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 ไม่ใช่พระนะต้องมากน้อยนะท่านเวลาท่านสอนท่านสอนได้เด็ดอย่างนี้นะพระต้องเป็นผู้มากน้อยที่สุดภาระทุกอย่างจะไม่เข้ามายุ่งกวนลองจากนั้นมากสันโดษคือความยินดีเฉพาะที่เกิดที่มีไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่รบกวนใครพระเราบริขารแปดพอแล้ววันหนึ่งวันหนึ่งฉันหนเดียวหนเดียวแต่การงานคือการภาวนาไม่ลดละทำหน้าที่งานของพระโดยสมบูรณ์คืองานจิตตภาวนานี่คืองานของพระโดยแท้ในครั้งพุทธกาลวันนี้ยกตำรามาอ่านให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบ มีมหาบ้างมีหลวงตาบัวบ้างแทรกกันขึ้นมาวันนี้นะนี่พูดถึงเรื่องสันเลขธรรม10ประการแล้วก็นอกจากนั้นแล้ววิเวกตาชอบสงัดวิเวกอสังสักขณิกาไม่คุกคีตีโมงกับใครไม่ว่าพระไม่ว่าฆราวาสซึ่งไม่ใช่การเวลานั่นแล้วเรียกว่าวิริยะลำพาประกอบความเพียรเป็นเนื้อเป็นหนังตลอดเวลานี่เป็นข้อเป็นข้อมาแล้วจากนั้นก็เพื่อศีลให้บริสุทธิ์อย่าให้ศีลด่างพร้อยหมดคุณค่าของพระแล้วสมาธิทำจิตใจให้มีความสงบเยือกเย็นพระเราจะมีเรือนอยู่คือมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจจากนั้นก็แสดงถึงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติจนกระทั่งวิมุตติญาณทัสสนะถึงความหลุดพ้นธรรม10ข้อนี้ท่านแสดงต่อบรรดาลูกศิษย์ลูกหาอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละเลยนี่คืองานของท่านที่ทำและการสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องท่านชอบที่สุดในป่าในเขาผ้านี้ไม่เคยเห็นท่านใช้ผ้าฆปฏิจีวรที่เขาถวายด้วยมือนะท่านใช้แต่ผ้าบังสกุลตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งวันมรณภาพเราไม่เคยเห็นท่านนำผ้าฆปฏิจีวรที่เขาถวายด้วยมือไปใช้ไปครองไม่มีนี่เรียกว่าเด็ดมากท่านใช้ผ้าบังสกุลตลอดจนกระทั่งท่านมรณภาพ นี่เป็นคติตัวอย่างอดีตสำหรับพระเราผู้มุ่งชำระกิเลสเพื่อจะหลุดพ้นไปได้เช่นพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านหลุดพ้นไปเรียบร้อยแล้วก็วางสายทางไว้ให้นี่คือสายทางเพื่อความหลุดพ้นท่านก็ปฏิบัติอย่างนั้นตลอดมาไม่มีใครที่จะเด็ดเดี่ยวฐานทางด้านอัดด้านธรรมด้านศีลเหมือนหลวงปู่มั่นเลยเท่าที่ไปอยู่กับท่านมาจึงเป็นที่ชมเชยถึงใจหลวงตานี้เป็นคนมีทิฏฐิมานะมากถ้าลงก็ลงจริงๆถ้าไม่ลงไม่ลงไปดูเหตุดูผลทุกแง่ทุกภูมิเพราะเราหาความจริงจากท่านไปที่ไหนหาที่ต้องติไม่ได้ต้องติไม่ได้ภาคภูมิใจเพิ่มกำลังใจทุกด้านทุกทางขึ้นโดยลำดับในทางคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยนี่หมายถึงท่านการปฏิบัติของท่านนะ
อยู่ป่าเป็นพื้นฐานอยู่ในป่ายังไงแล้วอยู่ในภูเขาท่านชอบอยู่องค์เดียวปกตินะเวลามีพระมีเนรไปเกี่ยวข้องท่านก็ไล่ให้ไปอยู่นอกๆท่านเสียไม่ค่อยให้เขามาอยู่กับท่านท่านมักจะอยู่องค์เดียวตลอดตลอดนี่พูดสรุปย่อๆก็คือว่าวันนี้มีเทศมามากแล้วที่นี่ก็ย้อนเข้ามาหาประวัติหลวงปู่มั่นตามความต้องการของท่านผู้ที่จดหมายไปมีความมุ่งมั่นอยากจะทราบว่าประวัติของหลวงปู่มั่นเป็นยังไงผลงานของท่านเป็นยังไงจึงได้นำประวัติของท่านมาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบว่าหลวงปู่มั่นนี้การแสดงทุกบททุกบาทเราเทียบในคัมภีร์แล้วไม่ได้ผิดอะไรกับพระที่ดำเนินบำเพ็ญตนในครั้งพุทธกาลเลยในการบำเพ็ญท่านทั้งศีลทั้งธรรมสม่ำเสมอและค่อนข้างจะเคร่งครัดถ้าเรื่องของธรรมรู้สึกเคร่งครัดส่วนพระวินัยท่านเคร่งอยู่แล้วนี่เป็นปฏิปทาของท่านที่ดำเนินมาดังนั้นสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหานี่สั่งสอนอย่างเด็ดเดี่ยวอาหารพูดคำใดออกมา ไม่มีคำว่าโลกวัฏสงสารการบ้านการเมืองการซื้อการขายเรื่องหญิงเรื่องชายไม่มีมีแต่เรื่องอัดเรื่องทำพอลูกศิษย์ลูกหาก้าวเข้าไปหาท่านไปกราบไปเยี่ยมท่านฟังโอวาทของท่านถามแล้วไปยังไงไปอยู่ที่นั่นการภาวนาไปยังไงไปอยู่ป่านั้นเขาลูกนั้นไปยังไงไงถามแต่นี่ทั้งนั้นพูดเรื่องอัดเรื่องทำตั้งแต่เข้าไปถึงท่านจนกระทั่งเลิกจากกันไม่มีเคยมีคราวใดวาระใดว่าท่านจะพูดเรื่องโลกเรื่องสารเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องสั่งสมกิเลสท่านไม่มีในวงของพระหลวงปู่มั่นเพราะฉะนั้นท่านจึงได้เป็นอาจารย์ชั้นเอกมาเป็นปัจจุบันเป็นคติตัวอย่างนี่คือการดำเนินของท่านนี่พูดแต่เพียงย่อๆทีนี้ผลงานของท่านใครจะมีมากยิ่งกว่าหลวงปู่มั่นบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายในภาคต่างๆถามองค์ไหนก็เป็นสายหลวงปู่มั่นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์ที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งพูดได้เต็มปากกิเลสออกตีสลัดตีได้จนแหลกจนแหลกทำไมทำเป็นเครื่องต้านทานกิเลสจะออกแสดงต้านทานเอาความจริงออกมา ประกาศให้โลกทั้งหลายผู้มุ่งอันมุ่งทำทราบไม่ได้ต้องพูดได้ถ้าอย่างนั้นศาสนาก็หมดธรรมะออกมาได้ศาสนาก็หมดให้มีแต่กิเลสอย่างเดียวตีสลัดตะเลเอาจนแหลกหมดไม่มีใครสะดุดท่านไม่มีใครสะดุดใจก็ยิ่งจะแหลกเหลวทุกวันทุกวันทุกวันธรรมเมื่อถึงเวลาถึงการที่จะควรออกเพื่อต้านทานกิเลสความสกปรกโสมม นี่ก็ต้องออกบ้างสมเราเป็นชาวพุทธพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมด้วยการปฏิบัติถูกต้องดีงามแล้วตรัสรู้ธรรมขึ้นมาประธานพระว่าแก่บรรดาสงฆ์ทั้งหลายที่เรียกว่าสาวกสาวกคือผู้ได้ยินได้ฟังได้รับการอบรมจากพระพุทธเจ้าตั้งแต่เบญจวัคคีย์ทั้งมากทั้งห้าแล้วบรรลุเป็นอรหัตอรหันต์ขึ้นมาเรื่อยๆจากปฏิปทาหรือจากพระว่าที่ทรงประทานให้เรียบร้อยแล้วผู้ปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานเพราะทำแสดงเพื่อมรรคผลนิพพานล้วนๆผู้ปฏิบัติตามสายทางที่ท่านดำเนินมาแล้วรู้เห็นตามนั้นเรียกว่ารู้เห็นมรรคผลนิพพานทำไมจะมรรคผลนิพพานมาพูดไม่ได้ขัดกันที่ตรงไหนถ้าไม่ขัดหัวกิเลสตัวเป็นฟืนไฟเผาไหม้ต่อโลกอยู่เวลานี้เท่านั้นทำถ้าไม่ขัดอะไรทำไม่เคยทำพูดใดให้ล่มจมเสียหายแม้ไม่ถี่ไม่สายไม่เคยมีแต่กิเลสหมดโคตรหมดแท้ผู้ย่าตายายมาตั้งกับตั้งกันคือโคตรแท้แห่งความพินาศชิบหายต่อสัตว์โลกทั้งนั้นทำไมไม่สะดุดใจกันบ้างพวกเราชาวพุทธขอให้ระลึกบ้างนะว่าบาปบุญบุญนรกสวรรค์มีนี่พระพุทธเจ้าทุกทุกองค์สอนแบบเดียวกันอย่าอวดดีอย่าท้าทายพระพุทธเจ้านะถ้าไม่อยากจมทั้งเป็นขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินี่การมานำแนะนำสั่งสอนบรรดาพี่น้องทั้งหลายเวลานี้ เราก็ไม่เคยคิดเคยอ่านว่าเราจะได้นำธรรมประเภทต่างๆมาสอนพี่น้องทั้งหลายแล้วก็อยู่ไปตามบุญตามกรรมของเราแต่เพราะเหตุแห่งเพื่อนฝูงพอหลวงปู่มั่นมรณภาพไปเท่านั้นหมู่เพื่อนก็กอบคึบเลยตั้งแต่บัดนั้นมาก็ได้อบรมสั่งสอนเป็นลำดับลำดา ธรรมะทุกขั้นเรานำมาสอนเต็มภูมิของเราเราพูดตรงๆว่าเราไม่ได้สงสัยในธรรมของพระพุทธเจ้าแม้เมตถิเมตสาเราไม่เคยมีและไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าด้วยว่าธรรมที่ทรงประทานไว้นั้น
ผู้ปฏิบัติท่านประทานไว้ว่าเป็นสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกให้ปฏิบัติแล้วจะรู้เองเห็นเองเราก็ปฏิบัติมาตะเกียกตะกายมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนเต็มกำลังความสามารถบางครั้งถึงจะขั้นจะสลบสลายก็มีเพราะการสู้กับกิเลสฟาดกับกิเลสแล้วก็ดำเนินเรื่อยมาตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ด้วยสวคขาธรรมคือตรัสไว้ชอบแล้วเราก็ปฏิบัติตามนั้นเรื่อยมาตั้งแต่เริ่มออกปฏิบัติ มาหลังจากเรียนจบตามความอธิษฐานเจ้าของแล้วก็ออกขึ้นเวทีเลยคำว่าขึ้นเวทีคือเข้าป่าเข้าเขาหาที่ภาวนาอันเหมาะสมนี่เรียกว่าขึ้นเวที ฟาดกันตั้งแต่บัดนั้นมาเอาเป็นเอาตายเข้าแรกเลยไม่เคยจะโชคสะท้านขอเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้เท่านั้นเราไม่ขอเกิดอีกแล้วเพราะได้ลงใจจากโอวาทความสอนของหลวงปู่มั่นอย่างถึงใจชี้บอกว่ามรรคผลนิพพานเนี่ยธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกนั่นท่านบอกไว้แล้วเหมือนกิเลสมันเป็นอากาลิโกแสดงให้เป็นกิเลสให้เป็นบาปเป็นกรรมเมื่อไหร่เป็นได้ทั้งนั้นไม่ว่าที่รับที่แจ้งเป็นบาปได้เป็นกรรมได้ทำในที่ดีและทำดีก็เป็นบุญเป็นกุศลได้ทั้งที่แจ้งที่รับธรรมก็เป็นธรรมล้วนๆอยู่อย่างนี้เป็นอากาลิโก คือไม่เลือกการสถานที่เวลาเวลาทำความดีเมื่อไรได้ความดีทั้งนั้นไม่มีที่รับที่แยกทำความชั่วเมื่อไรเป็นกิเลสทั้งนั้นกิเลสก็เป็นอากาลิโกไม่เลือกการสถานที่เวลาเวลาที่รับที่แยกธรรมก็เป็นอากาลิโกไม่มีเลือกการสถานที่เวลาเวลาที่รับที่แยกนี่เมื่อธรรมก็มีสิทธิเต็มที่ของธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติจะให้รู้ธรรมเห็นธรรมทำไมจะรู้ไม่ได้ถ้ารู้ไม่ได้ทำสวดคาถาธรรมก็ผิดไปหมดพระพุทธเจ้าก็มีความหมายแต่จะรู้ขึ้นมาก็ไม่มีความหมายก็ความหมายจะออกจากพระพุทธเจ้าเต็มพระองค์แล้วมาสอนบรรดาสาวกทั้งหลายจนมาเป็นชั้นนางกระจายมีพวกเราสอนด้วยสวดคาถาธรรมที่ทรงรู้แล้วเห็นแล้วด้วยความถูกต้องแม่นยำเมื่อสอนแล้วผู้ปฏิบัติตามธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วก็ดำเนินไปด้วยความถูกต้องก็ได้พบมรรคพบผลเป็นลำดับตั้งแต่ขั้นสมาธิขึ้นไปจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานหลุดพ้นไปได้เพราะอำนาจแห่งสวดคาถาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแล้วก็เมื่อปฏิบัติตามแนวธรรมรู้ตามแนวธรรมเห็นตามแนวธรรมนำธรรมที่เป็นความจริงเอามาพูดต่อโลกทำไมจะเป็นการขัดขวางเป็นการกีดกันขวางเป็นเสด็จจันไรไปถ้าไม่ใช่ปล่อยให้กิเลสเหยียบหัวชาวพุทธเราเสียสมบูรณ์จึงไม่ยอมรับความจริงโลกต่อไปโลกมันจะมีแต่ความจำปอมมนุษย์เกิดมาก็ขาดบาตรขาดตาเต็งหาอัตถาธรรมไม่ได้เมื่อคนเราไม่มีอัตมีธรรมเรียกว่าคนขาดบาตรขาดตาเต็งต่อไปก็เป็นหมาทั้งที่ไม่มีหางเพราะไม่มีธรรมในใจไม่กลัวบาปกลัวบุญลบบาปบุญนรกสวรรค์ไปเสียหมดก็เหมือนหมานั่นเองหมามันลึกอะไรได้บาปบุญนรกสวรรค์มันลึกไม่ได้มนุษย์เรานี่ลึกได้อยู่แต่ยังดื้อด้านก็ยังไม่ยอมเชื่อแล้วมันก็สุดวิสัยแล้วต่อไปให้ระวังนะเนี่ยหมาอยู่ตามบ้านตามเรือนของเราแล้วจะไปเฉือยเอาหางเข้ามาใส่ตัวของเราเพราะเราอยากเป็นหมาสิแต่ไม่มีหางมันบกพร่องคนขาดบาตรขาดเตียงเป็นหมาก็ไม่ได้เป็นคนก็ไม่ได้เนี่ยแล้วทำไงให้ระวังถ้าให้สมบูรณ์แบบแล้วต้องมีธรรมพระพุทธเจ้าองค์เอกไม่มีใครเกินศาสดาสอนโลกไว้ด้วยความถูกต้องแม่นยำเหตุใดจึงยอมให้กิเลสมันฉุดลากไว้เสียต่อหน้าต่อตาหาความละอายบาปไม่ได้เลยบุญบาปไม่มีอย่างนี้นรกสวรรค์พรหมโลกไม่มีพระพุทธเจ้าองค์ใดสอนมาอย่างเดียวกันหมดเหตุใดจึงเอาอำนาจของกิเลสเข้ามาบีบบังคับหัวใจเราให้สร้างความชั่วช้าระโมกทั้งที่เจ้าของจะเป็นผู้รับกรรมเองแสดงว่าหมดคุณค่าบุญราคาในชาวพุทธของเราเพราะฉะนั้นจงพากันให้ตั้งเนื้อตั้งตัวการประพฤติตัวให้เป็นคนดีเวลานี้มันดีนอกนะมันไม่ได้สนใจกับดีในนะให้ดีนอกคนไหนมีเงินมีทองมากมากมีข้าวมีของตึกรามบ้านช่องมากมากมียศถาบรรดาศักดิ์มากมากคนนั้นดีมากนั่นนู่นไปดีอยู่ตึกรามบ้านช่องภาษาอิฐปูนหินทรายมันดีอะไรอยู่ที่ไหนมันก็เต็มไปด้วยอิฐปูนหินทรายเหล็กหลามันดีอะไรถ้าดีเลิศโลดนี้โลกนี้เลิศมานานแล้วพระพุทธเจ้าไม่ต้องมาตรัสรู้เพราะมันเลิศอยู่แล้วด้วยอิฐปูนหินทรายนี่มันไม่ดีเพราะสิ่งเหล่านี้แล้วเราไปเสกสรรพันยอว่ามันดีมันดีเลยคนเราเลยไปดีอยู่ภายนอกพอเห็นหน้ากันนี่คนนี้เขามียศนั่นนะเขามียศชั้นนั้นชั้นนี้เอาดีนอกภาษากระดาษใครเขียนก็ได้ดีฟากจรวดก็ได้อย่างหลวงตาบัวนี่จะเขียนบอกว่าหลวงตีบัวนี่ดีเลิศนะเลยจรวดจะเป็นไรเราเขียนเองนี่ว่า
อันนั้นเขาเขียนให้ก็มาตื่นเงามันใช้ได้หรือนี่ละดีนอกไปอย่างนั้นเอาฟาดก็มาหาพระยกหลวงตาบัวขึ้นเลยหลวงตาบัวแต่ก่อนบวชมาก็เป็นหลวงตาบัวขั้นต่อมาก็ได้นักธรรมตรีพองตัวขึ้นนะหลวงตาบัวพอนักธรรมโตนี่พองขึ้นอึ่งอ่างสู้ไม่ได้นะฟาดนักธรรมเอกมหาปริญญาโอ้จะก้าวไม่ออกข้าไม่ออกแล้วมันหนักความรู้ว่ากันนะความจริงมันหนักกิเลสเยอะตัวหนักหนักพาให้หนักสำคัญว่าตนรู้หลักนักปราชญ์ฉลาดแหลมคมโง่ยิ่งกว่าอื่นก็ไม่รู้ตัวนี่เวลาออกปฏิบัติฟาดกับกิเลสมันก็รู้นี่จึงแนะนำมาพี่น้องทั้งหลายทราบทั้งสองเวลาปฏิบัติแล้วสิ่งนี้กระจายออกไปกระจายออกดีในปรากฏขึ้นแล้วนั่นจะก่อนดีนอกเนี่ยหลวงตาบัวนี่เป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณแล้วเวลานี้เลื่อนยศขึ้นเป็นชั้นๆที่แรกก็เป็นหลวงตาบัวต่อมาก็เป็นมหาบัวเลื่อนยศขึ้นเรื่อยฟาดขึ้นมาเป็นพระราชยานจะก้าวไม่ออกนะหลวงตาบัวเดี๋ยวนี้ก็ทราบว่าเป็นพระธรรมแล้วนะหลวงตาบัวหลวงตาบัวไปดีนอกงั้นมาหมดความหมายหลวงตาบัวหาความหมายไม่ได้นะหลวงตาบัวต้องดูหลวงตาบัวไปยังไงพระพุทธเจ้าสอนยังไงบ้างว่าศีลสมาธิปัญญาวิมุตติหลุดพ้นสอนลงที่ใจเรามีหรือยังเนี่ยสอนให้ดีดีในนะให้รักษาให้ดีศีลให้บริสุทธิ์สมาธิทำจิตให้มีสมาธิเอาให้เป็นมรรคผลนิพพานปัญญาเฉลียวฉลาดฟาดกิเลสขาดจากหัวใจลงไปแล้วนี่คือดีในสอนตัวเข้ามาตรงนี้พุทธเจ้าสอนศาสนาสอนให้เข้ามาดีในให้ดูตัวเองอย่าไปดูภายนอกตื่นเอาเป็นบ้ากันให้ดูนี่ไม่เป็นบ้าถ้าดูนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้แล้วหลวงปู่มั่นก็ยกไว้เลยถ้าไม่ได้สนใจอะไรกับภายนอกอยู่ในท่านสบายหมดผิดผลงานของขึ้นมาลูกศิษย์ลูกหาใครจะมากยิ่งกว่าลูกศิษย์หลวงปู่มั่นองค์ไหนก็มีแต่เพชรน้ำหนึ่งเอาน้ำหนึ่งมาจากไหนเอามาจากจุดยืนยันสักขีพยานเวลาเทศนาว่าการแย้งท่านได้ที่ไหนเอามาจากความรู้ความเป็นความเห็นในภายในใจไม่ว่าทำขั้นใดท่านใดท่านถอดออกมาจากภาคปฏิบัตินี่แหละเรียกว่าภาคปฏิบัติเมื่อมีภาคปฏิบัติปฏิเวทคือความรู้แจ้งแทงทะลุซึ่งเป็นเงาตามตัวก็ต้องรู้ไปตามๆกันนี่เรียกว่าศาสนาเต็มบาทเต็มๆถ้ามีปริยัติแล้วก็มีปฏิบัติมีปฏิบัติต้องมีความรู้แจ้งจริงๆไปลําดับไปนี่ศาสนาเต็มบาทเต็มๆไม่ได้มีแต่นกขุนทองอย่างพวกเราทุกวันนี้เรียนมาแล้วแก้วเจ้าขาแก้วขาไม่ได้สนใจปฏิบัติมันก็เป็นนกขุนทองแล้วสินี่มีแต่ตําราเต็มหัวใจเต็มปากเต็มคอมรรคผลนิพพานจากการปฏิบัติไม่มีไม่สนใจใช้ไม่ได้นะชาวพุทธเราให้ปฏิบัตินี่ได้ฟันมาเต็มเหนี่ยวแล้วจึงกล้ามาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังทางด้านปริยัติก็เรียนมาอย่างเต็มกำลังความสามารถทางด้านปฏิบัติก็ตั้งแต่ออกปฏิบัติฟัดกับกิเลสนี่โอ้ยโยมก็ต้องเดินตายมานะถึงได้มาเนี่ยเพราะนั้นจึงกล้าพูดเรื่องสมาธิเต็มหัวใจนะทีแรกก็ไม่มีเหมือนกันล้มลุกคลุกคลานไปหาหลวงปู่มั่นได้รับโอวาทเต็มหัวใจแล้วที่นี่มาฟาดกับกิเลสตัวยื่งเหยื่อวุ่นวายสายแสเป็นฟืนไฟเผาไหม้ตลอดเวลาให้สงบลงด้วยน้ำดับไฟคือสมาธิธรรมจากนั้นก็ปัญญาธรรมปัญญาธรรมมีความเฉลียวฉลาดแหลมคมกว้างของไปจากภูมิสมาธิมันก็เห็นประจักษ์ใจสมาธิเป็นยังไงมีความสงบร่มเย็นขนาดไหนเต็มภูมิสมาธิในหัวใจก็รู้ไม่ต้องไปทูลถามพระพุทธเจ้าหากรู้ประจักษ์ใจจากนั้นก็ปัญญาเข้าฆ่ากิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงปัญญาอัตโนมัติท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดทำงานตัวเองล้วนๆไม่ต้องไปหาอะไรมาเพิ่มเติมส่งเสริมก็ได้อันว่าภาวนามยปัญญาเราเรียนในปริยัติก่อนท่านแสดงไว้ว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆไม่เข้าใจแต่เวลาเข้าภาคปฏิบัติถึงปัญญาขั้นนี้จึงมาเข้าใจคือปัญญาที่เกิดเองนี่ปัญญาเป็นตัวของตัวขึ้นมาแล้วทำลายกิเลสเป็นอัตโนมัติเหมือนกันเวลาเป็นพื้นธรรมดานี้กิเลสทำลายพวกเราเป็นอัตโนมัติของมันหมุนตัวเป็นเกลียวเพื่อวัฏจักรวัฏวนของมันเมื่อสติปัญญาขั้นนี้ได้ก้าวขึ้นไปแล้วเป็นสติปัญญาอัตโนมัติฆ่ากิเลสไปโดยลำดับลำดาจนก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญากิเลสนี่มีเท่าไหร่หลุดลอยขาดสะบั้นลงไปจากใจไม่มีอะไรที่สงสัยก็จางแก้งขึ้นภายในใจจากการความตะเกียกตะกายรอดล้มรอดตายของเรามาผลเป็นที่พอใจหาที่ตำหนิไม่ได้จึงอยู่ผาสุขสบายด้วยความสง่าผ่าเผยสง่าราศีภายในหัวใจสว่างก็จางแก้งครอบแดนโลกธาตุขอพูดให้เต็มปากเพราะพูด
เพราะรู้อย่างเต็มใจไม่ได้โอ้อวดนะทำผู้เจ้าไม่ใช่ทำโอ้อวดผู้ปฏิบัติเพื่อความจริงหาความโอ้อวดมาจากไหนเมื่อรู้ตามความจริงแล้วเอาโอ้อวดมาจากไหนพูดตามหลักความจริงเพราะการสอนโลกเราจึงไม่ได้สอนด้วยความสงสัยสนเท่ทั้งสมาธิทั้งปัญญาทั้งวิมุตติหลุดพ้นมันเต็มอยู่ในหัวใจนี้หมดแล้วจึงได้มานำมาสอนโลกสอนดังเต็มเม็ดเต็มหน่วยภาษาธรรมจึงเป็นภาษาที่กลงไปกลงมาจึงได้เตือนบรรดาท่านผู้มาเกี่ยวข้องว่าเวลานี้เข้ามาในกรุงเทพมีแต่น้ำอ้อยน้ำตาลเต็มบ้านเต็มเมืองจะเอาพระป่าเข้ามาเนี่ยพระป่าไม่ได้มีน้ำอ้อยน้ำตาลนะให้ระวังนะมันมีบัวระเพ็ดติดมาด้วยนะบัวระเพ็ดติดมาด้วยบางทีโดนบัวระเพ็ดเข้าจะหลบไม่ทันนะก็ได้เตือนเอาไว้วันนี้ท่านทั้งหลายได้สัมผัสสัมพันธ์กับบัวระเพ็ดบ้างหรือเปล่าถ้าไม่สัมผัสสัมพันธ์ให้เอาบัวระเพ็ดนี่ไปฟาดตัวเองเพราะกิเลสมันเป็นบัวระเพ็ดเผาเรามานานแล้วที่ให้ทำเป็นบัวระเพ็ดไปฟาดตัวเองให้มันแหลกลงมานี่บัวระเพ็ดอันนี้เลยเคลือบน้ำตาลไปแล้วบรมสุขบรมสุขขึ้นจากบัวระเพ็ดแห่งธรรมเผ็ดร้อนกิเลสขาดสะบั้นไปหมดนะวันนี้พูดธรรมะให้พี่น้องทั้งหลาย ฟังก็พอจะเป็นที่เข้าใจกัน ตลอดพวกเด็กทั้งหลายที่มาศึกษาอบรมขอให้รู้เนื้อรู้ตัวทุกคนนำธรรมไปปฏิบัติ อย่าเรียนเฉยๆไม่เกิดประโยชน์มีภาคปฏิบัติติดไปด้วยจึงจะเกิดประโยชน์ถ้ามีไม่มีภาคปฏิบัติแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยทำต้องแทรกเสมอในหน้าที่การงานหลักวิชาต่างๆที่เราเรียนมาต้องนำทำเข้ามาแทรกเสมอคอยกำกับเป็นเบรกห้ามล้อเป็นพวงมาลัยหมุนไปทางปลอดภัยเบรกห้ามล้ออันใดไม่ควรให้เอาทำเข้าห้ามทันทีถ้าอันไหนควรให้มีวิริยะธรรมขยันหมั่นเพียรต่อหน้าที่การงานการอยู่การกินการใช้การสอยชาวพุทธของเราฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมมากจนจะทำให้ชาติไทยของเราจมร่มจมได้ด้วยชาวพุทธของเรามีความฟั่งเฟ้อเหิมด้วยการอยู่การกินการใช้การสอนทุกอย่างมีแต่การสังหารชาติโดยไม่มีเจตนานั่นแหละมันต่างคนต่างนะเพราะฉะนั้นจึงขอให้ประหยัดมัธยัสถ์รู้เนื้อรู้ตัวปรับตัวเข้าสู่อสุธรรมชาติไทยของเรานี่จะขึ้นด้วยอำนาจแห่งศาสนาเป็นสำคัญมากนะทางบ้านเมืองเขาก็เป็นแขนหนึ่งทางศาสนาก็เป็นแขนหนึ่งยกชาติไทยของเราทั้งสองแขนแล้วต้องขึ้นได้ต่างคนต่างรู้เนื้อรู้ตัวให้ปฏิบัติตัวเองโดยศีลโดยธรรมแล้วบ้านเมืองของเราจะค่อยสงบร่มเย็นจะค่อยเป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงขึ้นไปเป็นลำดับการแสดงธรรมวันนี้ก็รู้สึกว่าเหนื่อยๆแล้วขอความสวัสดีจงมีแต่บรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มาบำเพ็ญและเวลาออกไปก็ขอให้นำธรรมนี้ติดตัวไปพึ่งปฏิบัติตัวเองเพื่อเป็นสาระแก่จิตใจและการประพฤติปฏิบัติตนของเราให้มีความเหตุผลแล้วจะเป็นมีความแคล้วคลาดปลอดภัยอบอุ่นทางใจเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องบำรุงดังที่กล่าวมาแล้วเรียกว่าภาวนานี่ละหลักใจอยู่ตรงนี้นะสิ่งนอกนั้นเป็นเครื่องประดับเท่านั้นถ้าหลงเพลินมันไปก็เป็นไฟเผาตัวส่วนใจกับธรรมคือความดีงามนี้เป็นที่ฝากเป็นฝากตายกันได้เพราะฉะนั้นสรณะภายในคือสรณะของใจได้แก่ศีลแก่ธรรมก็ให้มีสรณะภายนอกอาศัยการเป็นอยู่ผู้วายกับสมบัติเงินทองเข้าของอะไรก็ให้มีเมื่อต่างมีด้วยกันทั้งสองทั้งที่พึ่งภายนอกที่พึ่งภายในคนเราย่อมอบอุ่นเย็นใจตายไปก็เป็นสุขเพราะมีธรรมในใจพาไปสุคติได้ทั้งนั้นแล้วการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเจเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเถิดเหนื่อยแล้วโอ้โหเหนื่อยแล้วเวลาเท่าไหร่ได้ชั่วโมง18นาทีได้18นะครับโอ้ได้นานนะวันนี้เทศเร่งๆมันเตือนดังนั้นแล้วพอไปแล้วเตือนหน่อยนี่ลงด้วยการเตือนครับแล้วมีอะไรอีกล่ะญาติโยมขอพรครับยังไม่ได้พรนะครับนี่ให้พรนะให้พรที่นี่ให้ศีลให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณิโชติ
อระโสยถาสัพพิติโยวิวาชานตุสัพพโรโควินาศตุมาเตปวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีดิสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังในนามของคณะกรรมการจัดงานปฏิบัติธรรมและเผยแพร่เกียรติคุณมีอะไรอยู่ล่ะจบแล้วมีอะไรอยู่ล่ะครับครับครับท่านใดถวายปัจจัยเข้ามาฐานะเชิญได้เลยครับในนามของคณะกรรมการจัดงานปฏิบัติธรรมและเผยแพร่เกียรติคุณของพระอาจารย์มั่นปุริทัตโตโดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานขอกราบขอพระคุณพระเดชพระคุณท่านหลวงตามหาบัวเป็นอย่างสูงที่ได้มีเมตตาให้ความอนุเคราะห์มาบรรยายธรรมในวันนี้ก้าวกับผมขอกราบขอพระคุณไว้ณโอกาสนี้ขอให้พวกเราทุกคนได้กราบท่านอีกสัก3ครั้งครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับและพร้อมใจกันครับกราบ1กราบ2กราบ3ครับขอขอบคุณครับเดี๋ยวแล้วก็ไปนะกลับไปเลยครับก็ไม่มีอะไรไปเหนื่อยอ่ะ